รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับรายการรู้ธรรมนำชีวิตกลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับตามวันและเวลาเดียวกันนี้ครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นมีกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากมายครับโดยเฉพาะในช่วงของวันที่6ถึงวันที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหรือพระพรหมมังคลาจารย์จะได้จัดพิธีในการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายให้กับท่านโดยเฉพาะในวันที่11พฤษภาคมนั้นถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุปีนี้ครบ105ปีแล้วศิษยานุศิษย์ก็จะได้ดำริในการจัดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายให้กับท่านในช่วงของตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่11พฤษภาคมครับและนอกจากนั้นในช่วงของวันที่12ถึงวันที่15พฤษภาคมก็มีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับก็คือการสัมมนาทางวิชาการและพิธีประสาทปัญญาประจำปีพุทธศักราช2559ครับและในช่วงของปลายเดือนครับจะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมีกิจกรรมที่สำคัญเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยในปีนี้เช่นเดียวกันครับในช่วงของวันที่21 22 23พฤษภาคมครับในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดชนประทานรังสิตซึ่งท่านจะได้กล่าวรายละเอียดของกิจกรรมวันรำลึกคุณูปการของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับเมื่อพูดถึงวัดชนประทานทุกคนก็มีภาพซ้อนขึ้นมาทันทีก็คือหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อปัญญาเป็นพระที่ช่วยให้ชาวพุทธเราได้มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธท่านได้ชี้เราเห็นถึงภัยที่ตามมากับวิถีพุทธอยู่สองสามประการเช่นเรื่องของไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตเมื่อไหร่ทำให้เราต้องเดินบนเส้นทางแห่งความมืดบอดตามคำว่าไสยะคือนอนศาสตร์ที่รู้เกี่ยวกับการหลับการนอนหรือความงมงายอะไรต่างๆที่จะตามมาประการที่สองหลวงพ่อจะชี้เห็นถึงโทษภัยของการที่ละเลยต่อการเข้าถึงธรรมมีพระธรรมเป็นสารณะการที่เราเผลอไม่มีการใช้ชีวิตอย่างมีหลักของพระธรรมเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความเสียหายเราก็จะหลงไหลไปทางวัตถุนิยมได้ง่ายขึ้นในสุดชีวิตที่หลงไหลไปอยู่กับวัตถุนิยมเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียที่ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะนำชีวิตนี้รอดปลอดภัยในสุดหลวงพ่อได้ชี้เรื่องของคำว่าทางรอดของชีวิตคือการมาดำเนินชีวิตตามหลักของพระศาสนาโดยเฉพาะไตรสิกขาหรือทางสายกลางทั้งหมดนี้เป็นวิถีชีวิตที่เราพบได้เพราะมีพระพุทธเจ้าดังนั้นชนประธานรังสิตจึงได้ดำเนินกิจกรรมทุกอย่างโดยอาศัยความเข้าใจว่าคนเข้าถึงธรรมธรรมเข้าถึงคนนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก
เช่นหลวงพ่อจะจัดให้มีการเข้าวัดทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันที่ชาวพุทธเข้าวัดเพราะวันอื่นๆก็ควรเข้าแต่ถ้าเข้ามาเพื่อเป็นระบบเราจะเน้นวันพระก็ไม่ได้เพราะวันพระไปอยู่กับวันจันทร์บ้างอังคารบ้างพุธศุกร์บ้างจึงไม่เหมาะในการที่จะนำวิธีนั้นมาปฏิบัติในสังคมปัจจุบันแต่ก็ยังมีการเข้าไปเพื่อรักษาวัฒนธรรมส่วนนี้หลวงพ่อจึงเห็นว่าถ้าเราเพิ่มวันเข้าวัดอย่างมีระบบอีกวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์นอกจากนั้นหลวงพ่อได้จัดให้ชาวพุทธเราได้มีโอกาสศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมที่พิเศษมากก็คือการบวชลูกบวชหลานถ้าบวชเนนท่านก็จะให้บวชปีละ1ครั้งถ้าเป็นบวชพระท่านให้บวชเดือนละ1ครั้งทุกวันที่1ของเดือนวัดชลประทานเป็นที่ต้อนรับการบวชจนมีคติกันเรียกฝันกันโดยทั่วๆไปว่าบวชเพื่อฝึกฝนตนเองและถ้าจะอยากยากจนอย่ามาบวชที่วัดชลประทานนอกนั้นเราก็มีกิจกรรมที่หลวงพ่อได้ทำไว้อย่างน่าสนใจก็คืองานศพท่านจะให้งานศพเป็นงานศึกษาธรรมนั้นทุกคืนจะมีพระลงเทศน์หนึ่งรูปแล้วก็มีการสวดพระอภิธรรมหนึ่งจบไม่มีการเลี้ยงไม่มีการทำอะไรฟุ่มเฟือยยิ่งสมัยก่อนนั้นหลวงพ่อจะเน้นหนักว่าอย่าเอาพวงหรีดมาบูชาผู้ตายเลยเพราะผู้ตายก็ไม่ได้อะไรคนที่เป็นเจ้าภาพก็ไม่ได้สิ่งอื่นนอกจากชื่นใจว่ามีคนเอาพวงหรีดมาแขวนในงานศพหลวงพ่อจากเราไปเป็นเวลารวมแล้ว9ปีกว่าแล้วเป็นปีที่เราควรจะได้มาตั้งสติกันว่าจะให้หลวงพ่ออยู่อย่างนี้ต่อไปหรือจะให้หลวงพ่อนี่คืนสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์ในที่สุดเราก็ได้มีมติกันชัดเจนว่าคืนสู่ธรรมชาติ8ปีกว่าหรือ9ปีเนี่ยน่าจะเพียงพอในการกราบไหว้สักการะหลวงพ่อแล้วเราจะเปลี่ยนจากการมากราบมาไหว้ให้เป็นการมาปฏิบัติบูชาต่อท่านในการเปลี่ยนแปลงของหลวงพ่อครั้งนี้เราถือว่าเป็นเรื่องที่ลูกศิษย์ควรแก่การจะร่วมใจกระทำสิ่งที่ควรจะกระทำเช่นเราเห็นว่าการสลายสรีระธาตุของหลวงพ่อเนี่ยมีความจำเป็นที่พวกเราควรจะต้องเอาใจใส่ในการทำหน้าที่กันจึงได้ตั้งสติกันอย่างนี้ว่าเราต้องร่วมใจกันสลายสรีระธาตุประกาศสัจธรรมของหลวงพ่อปัญญาด้วยดอกไม้ใจแทนดอกไม้จันทร์อันนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนคิดว่าชีวิตหลวงพ่อคือชีวิตที่มีคุณค่าไม่ควรเพียงแค่เอาดอกไม้จันทร์ขึ้นไปถวายท่านเพียงแค่ช่อเล็กๆแต่เรามาร่วมเป็นดอกไม้ใจถวายท่านดอกไม้ใจที่จะต้องทำต่อไปนี้ถ้าทางวัตถุเราก็ต้องมาปรับภูมิทัศน์ของวัดชลประทานรังสริตเพราะวัดนี้55เข้าปี56แล้วทุกอย่างรอการปรับปรุงดูแลเอาใจใส่งานที่หลวงพ่อทำไว้ได้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์มามากในที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็คร่ำคร่าไปเราปล่อยไว้อย่างนี้ก็เหมือนกับว่าศิษย์ทั้งหลายไม่ใส่ใจในการที่จะดูแลงานของหลวงพ่อจึงได้ร่วมใจกันปรับภูมิทัศน์ของวัดชลประทานรังสฤษฎิ์รอการสลายสรีระธาตุหลวงพ่อปัญญาด้วยการจัดการดูแลวัดแห่งนี้แบ่งเป็น3โซนตามทัศนียภาพของวัดที่ควรแก่การจะเป็นโซนที่1เรียกว่าเขตหรือโซนพุทธานุภาพคือเริ่มตั้งแต่หน้าวัดจนมาถึงกุฏิพิพิธภัณฑ์ที่
วางสรีระหรือเก็บสรีระหลวงพ่อปัญญาไว้เนี่ยเขตนี้เรียกว่าเขตพุทธานุภาพเขตที่สองขยับมาตั้งแต่กุฏิพิพิธภัณฑ์จนไปถึงกุฏิสี่เหลี่ยมข้างในเรียกว่าเขตธรรมานุภาพส่วนเขตที่สามตั้งแต่กุฏิสี่เหลี่ยมไปจนถึงเขตรั้วของวัดเรียกว่าสังฆานุภาพนี้ทั้งสามเขตนี้เราต้องปรับต้องปรุงเพื่อดูแลให้วัดได้รับการเอาใจใส่ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชาวพุทธตลอดไปทั้งหมดนี้เป็นเหมือนกับเรามาสร้างบ้านของพ่อโดยชื่อว่าปัญญานันทานุสรเป็นงานที่เราจะทำในเขตอุโบสถประการที่สองก็คือเขตธรรมาวาสเขตธรรมาวาสเนี่ยเป็นเขตที่ต้องยอมรับเลยว่าหลวงพ่อได้สร้างสวนป่าไว้ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครหรือกรุงเทพด้วยก็ว่าได้คงไม่มีวัดใดหรอกมีพื้นที่ป่าอยู่ถึงขนาดนี้หลวงพ่อได้รักษาป่าด้วยอะไรด้วยมีลานหินโค้งเข้าไปกำกับไว้ใครมาทำบุญให้ทานนี่ก็ถือว่าเอาหินโค้งเนี่ยเป็นที่ทำบุญให้ทานจนที่สุดเรามาพบว่าตรงนี้ใช่ไหมที่น่าจะคืนสรีระหลวงพ่อปัญญาเพราะบริเวณตรงนี้จะมีโรงเรียนพุทธธรรมอันเป็นที่แสดงปาฐกถาธรรมของหลวงพ่อทุกวันอาทิตย์เลยเราก็อาศัยหน้าอาคารโรงเรียนพุทธธรรมเนี่ยซึ่งมีที่สำหรับเหมาะในการจัดทำถ้าพูดภาษาง่ายก็คือเชิงตะกอนหรือจิตตาคารที่ต้องจัดทำถวายหลวงพ่อด้วยคติง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าถวายพระเพลิงบนกองฟอนเราในฐานะเป็นผู้เดินตามพระพุทธเจ้าขอถวายสรีระหลวงพ่ออยู่บนกองฟอนจากร่างกายไปให้เป็นเท่าฐานเนี่ยขอให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายและประหยัดที่สุดเท่าที่เราคิดว่าน่าจะทำได้ส่วนญาติโยมทั้งหลายก็มาอยู่ในสวนป่านี้นั่งได้จำนวนเป็นหลายหมื่นคนไปทำศาลาตรงไหนไปทำเต็นท์ตรงไหนที่จะจุคนได้เท่านี้ไม่มีแล้วในวัดชนประทานหรือวัดใดๆก็ตามหาที่สำหรับให้คนได้เข้ามาร่วมบุญอย่างนี้นี่คงยากตอนนี้ก็เลยปรับบริเวณสถานที่ตรงนี้โดยอาศัยความตระหนักว่าวันนั้นจะต้องเป็นวันแห่งความเบิกบานของทุกคนที่มาร่วมบุญกับหลวงพ่อในโอกาสสุดท้ายส่วนเขตสังฆาวาสเราก็จะช่วยดูแลปรับปรุงให้เขตสังฆาวาสเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการเป็นอยู่ของพระสมณะที่รักษาพระศาสนาต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของงานปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนงานด้านการถวายดอกไม้ใจก็ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักคิดว่าเราคิดอยู่3เรื่อง1ต้องการให้ทุกคนเมื่อเห็นว่าหลวงพ่อปฏิบัติธรรมแล้วมีความดีงามจนที่สุดอายุ96ปีก็ไม่เจือจางไปจากความเคารพนับถือของพวกเราดังนั้นขอให้รวมใจกันทำเป็นดอกไม้ใจอธิษฐานตัวเองก็ได้ว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอเป็นผู้ปฏิบัติบูชาเว้นจากอามิสบูชาอธิษฐานมาไม่ขอมากหรอกใครที่คิดว่าตัวเองจะถวายดอกไม้ใจหลวงพ่อมาร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานภาวนาก่อนนอนสัก3นาทีทำไม่ได้ไปจนถึงวันสลายสรีระธาตุของท่านปี60ใครคิดว่าตัวเองการจากไปของหลวงพ่อนี่ก่อให้เกิดคุณจิตสำนึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยกันให้กิเลสมันละลายไปด้วยการเจริญภาวนาขอเพียง3นาทีท่านอธิษฐานเองโดยไม่ต้องบอกใครก็ได้หรือท่านจะมาเขียนที่หน้าหีบศพหลวงพ่อว่าข้าพเจ้าขอตั้งสัจจาธิษฐานนั่งภาวนาก่อนนอนเป็นดอกไม้ใจบูชาหลวงพ่อวันละ3นาที
มาคิดว่าใครเป็นศิษย์หลวงพ่อน่าจะเริ่มต้นตั้งจิตอธิษฐานได้แล้วอย่าคอยที่จะไปเอาใจใส่10วันสุดท้ายก่อนที่จะสลายสรีระแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นมาสลายกิเลสตัณหาอุปาทานจากจิตใจของเราด้วยอธิษฐานใจใครทำได้มาลงชื่อก็ได้ไม่ลงชื่อก็ไม่ว่าประการที่สองเราร่วมใจกันคิดว่าการที่จะทำดอกไม้ใจถวายหลวงพ่อปัญญาเนี่ยมีอะไรที่เราจะได้ร่วมทำเป็นงานเป็นการของเราเช่นเดี๋ยวนี้มีผู้ที่มาร่วมในการสร้างอาคารเช่นโรงอาหารก็มีผู้มาแสดงความจำนงที่เราเรียกว่าผู้มาพักปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมีก็มีผู้แสดงความจำนงมาหรือแม้แต่ปลูกต้นไม้ก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมรับผิดชอบแสดงความจำนงรับหน้าที่ตรงนี้อย่างเรียบร้อยดีงามนอกจากนั้นงานปรับพื้นที่ต่างๆเช่นท่านต่อไปจะมาเห็นการปูไม้เชอร่าไม้นี้ก็จะมาจากเรื่องอะไรก็มาจากผู้ที่เห็นความจำเป็นที่จะถวายดอกไม้ใจแก่หลวงพ่อทั้งหมดเป็นงานของการเสียสละทั้งสิ้นมีผู้มาร่วมกันทำดอกไม้ใจทำโรงครัวทำโรงทานมีผู้ถวายดอกไม้ใจสร้างอาคารเนกขัมมะบารมีมีผู้ที่มาร่วมถวายดอกไม้ใจสร้างปลูกต้นไม้บริเวณในวัดต้นหนึ่งโยมเอ้ยไม่ราคาบาท2บาทผู้ที่ร่วมในการมาเป็นเจ้าภาพปูไม้เชอร่าบนพื้นที่ที่เราต้องปรับต้องปรุงเขามาด้วยใจขอให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าน้ำใจหลั่งไหลมาเพื่อบูชาหลวงพ่อเรียกว่าดอกไม้ใจบางท่านก็มาช่วยทำห้องน้ำห้องส้วมเพราะตอนนี้ห้องน้ำห้องส้วมไม่พอคนมาเพียงแค่ร้อยสองร้อยคนเนี่ยก็ลำบากในการหาที่จะขับจะถ่ายเลยต้องมีการสร้างห้องน้ำเพิ่มแล้วปรับปรุงห้องน้ำเก่าใครที่จะเห็นว่างานนี้เป็นงานจำเป็นเชิญเถอะท่านมาร่วมกันเพื่อที่จะทำเป็นดอกไม้ใจบูชาหลวงพ่อและที่สำคัญที่อยากจะเชิญชวนในโอกาสนี้ก็คือตั้งแต่วันที่6ที่7ที่8ที่9ที่10 11เนี่ย 6-7 วันนี้เป็นสัปดาห์น้อมถวายสักการะน้อมกราบสรีระหลวงพ่อก่อนสลายสรีระสัปดาห์ที่เราน้อมกราบสรีระของหลวงพ่อก่อนสลายสรีระนั้นในวันที่6มีการบวชเนกขัมมะถวายเป็นสักการะบูชาหลวงพ่อเป็นดอกไม้ใจวันที่7เราร่วมใจกันเพื่อที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นส่วนของคำว่ารวมใจร่วมกราบสรีระก่อนสลายสรีระวันที่8เราจะร่วมใจกันเพื่อตอกไม้มงคลบริเวณสร้างปัญญานันทานุสรณ์ทุกตารางนิ้วขอให้มาจากดวงจิตของพวกเราคนละต้นคนละต้นปักให้เต็มพื้นที่ด้วยแรงจิตอธิษฐานว่าขอทำนี้เพื่อพ่อวันที่9เราจะจัดให้มีความพร้อมใจกันว่าวันนี้เป็นวันที่ใครมีสิ่งดีสิ่งงามอันใดมาร่วมกันร่วมอธิษฐานร่วมกันบอกร่วมกันกล่าวร่วมกันแจ้งร่วมกันสนทนาร่วมกันคุยว่างานของพวกเราที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าควรจะเป็นอย่างไรวันที่10เป็นวันที่ทุกคนเห็นทิศทางในเรื่องของการสลายสรีระหลวงพ่อในวันโอกาสต่อไปข้างหน้าเช่นเราจะมี
การสลายสรีระธาตุวันนั้นก็คือผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นที่จะมาให้เกิดพระเพลิงขึ้นเพื่อละลายสรีระโดยความถูกต้องตามพิธีการส่วนเราทั้งหลายก็ชวนกันนั่งอธิษฐานจิตนั่งสวดมนต์ภาวนานั่งฟังเสียงหลวงพ่อเทศสลับสับเปลี่ยนกันไปจนทั้งไฟได้ลามเลียแล้วยังเหลือแต่สรีระยังเหลือแต่อัตถาเราก็จะเชิญอัตถานั้นเรียกว่าแปรธาตุไปสู่ที่ที่เราเตรียมไว้คือปัญญานันทานุสรณ์ที่เจดีย์นั้นจะมีพระธาตุและมีอัตถาของหลวงพ่อปัญญาอยู่วันที่11ท่านเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อปัญญาครบรอบปี105ปีถ้าหลวงพ่อยังอยู่วันนี้ก็เป็น105ปีวันนั้นเราจะมาร่วมวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ที่จะร่วมวางศิลาฤกษ์อาคารวันนั้นคัดสรรผู้มีดวงใจที่ชัดเจนรักษาศีลมาอย่างน้อย2วันที่จะเข้าร่วมพิธีตรงนั้นได้แล้วผู้นั้นต้องแสดงความจำนงเฉพาะเลยเอา508ท่านที่ว่า100เนี่ยก็หมายความว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมที่สำคัญของหลวงพ่อรวมแล้วเราคิดว่าน่าจะมีที่สำหรับปักใจให้เกิดขึ้นจากน้ำใจของพวกเราทุกคนนั้นวันที่11เป็นวันมหามงคลแก่พวกเราเรียกว่าเป็นวันบุญใหญ่ถวายหลวงพ่อปัญญาทั้งหมดนี้เป็นงานที่พวกเรากำลังรอคอยดอกไม้ใจจากทุกท่านที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองได้เกิดขึ้นผลเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปเพราะหลวงพ่อพูดอยู่เสมอว่าทำอะไรต้องคิดถึงประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นถ้าทำแล้วประโยชน์ตนก็ไม่เกิดประโยชน์ผู้อื่นไม่เกิดไม่ควรทำหรือทำแล้วเป็นประโยชน์แก่ตนเองอย่างเดียวไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็อย่าไปทำหรือทำแล้วเป็นประโยชน์ผู้อื่นอย่างเดียวไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเลยก็อย่าทำขอให้ทุกท่านจงได้ร่วมกันถวายดอกไม้ใจหลวงพ่อก่อนที่จะต้องเอาพระเพลิงไปบูชาสรีระของท่านขอให้ทำทุกอย่างในช่วงที่ท่านได้พบได้เห็นหรือได้มีหลักฐานรับรองว่าสรีระของท่านรับรู้การกระทำของเราอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านจงได้มีส่วนแห่งบุญร่วมถวายดอกไม้ใจแทนดอกไม้จันทร์แก่หลวงพ่อปัญญาที่วัดชุมประทานในเรื่องการทำศพ12ศาลาเทศทุกคืนก่อนเผาก็ต้องแสดงธรรมหน้าศพซึ่งในแผ่นดินไทยถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นมากระแสธรรมจะเข้าถึงคนใครที่มาตั้งศพที่วัดชนประทานบอกญาติพี่น้องอย่าเอาพวงหรีดเข้าวัดวัดชนประทานจะเผาฟรีเราต้องทำให้ธรรมชาติที่พระเจ้ารักเนี่ยมาอยู่ในจิตวิญญาณที่เราจะต้องดูแลคือลานหินโค้งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวัดชนประทานเราต้องปรับรับให้หินโค้งไม่ถูกเป็นปัญหาเราจะต้องแก้2 ส่วนเข้าไม้ได้1พระ300รูปต้องมีพื้นที่ท่านนั่ง300ที่2คนที่มา 2-3,000 คนเข้ามาได้ประมาณราว200กว่าคนนอกนั้นก็เที่ยวกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ทั่วไปถ้าเราอยู่ตรงนี้คนก็ถูกทิ้งอยู่ข้างหลังนู่นนั้นต้องไปขยับเพื่อให้ดูเป็นพื้นที่เดียวกันพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนั้นถือว่าเป็นพระมหาเถระผู้มีคุณูปการต่อวงการพระพุทธศาสนาอย่างมากมายครับหลายท่านได้จดจำคำสั่งสอนของท่านถือว่าเป็นศิษย์ของท่านในช่วงของวันที่6ถึงวันที่11พฤษภาคมนี้นะครับก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมดังที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปัญญานันทมุนีท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับ
และในช่วงของวันที่12 13 14 15พฤษภาคมที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นจะมีพิธีประสาทปริญญาประจำปีพุทธศักราช2559ครับโดยมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้มาเข้ารับปริญญาจำนวนกว่า 5,000 รูปคนนะครับถือว่าจำนวนมากถือว่ามากพอสมควรนะครับและในช่วงของปลายเดือนเช่นเดียวกันครับก็คืองานวิสาขบูชาโลกซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่22 23 24พฤษภาคมครับในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะประเทศไทยก็ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิสาขบูชาโลกดังที่ทุกท่านได้ทราบเป็นประจำทุกปีมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า